วันนี้ก็อยู่กับคาซุกิ D1C ก็คือมีคัตเอาเวด้วยเป็นทรงเดดน็อตนะครับทั้ง3สีเลยนะครับซึ่งแต่ละสีก็เป็นเนื้อไม้ที่ต่างกันด้วยนะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ถามกันมาเยอะมากนะครับทั้งใน Lazada Shopee แล้วก็แฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์เราด้วยนะครับก็คือรอนานมากเหลือเกินนะครับจากรุ่นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาใหม่แล้วนะครับก็มาพร้อมกันทั้ง3สีเลยนะครับจุใจเลยนะครับสำหรับใครชอบทรงเดดน็อตคัตเอาเวนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเป็นกีตาร์ลามิเนตออลลามิเนตที่เจ๋งมากๆเลยเสียงดีมากๆอย่างที่ได้ฟังไปนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับอย่างที่บอกก็คือตัวนี้เป็นออมฮอกกานีนะครับแต่จะทำสีออกแนวเหลืองๆหน่อยนะครับส้มๆหน่อยออกแนววินเทจนิดนึงเป็นเคลือบด้านทั้ง3ตัวเลยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับสีก็จะออกดำๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลูกบิดที่ให้มาก็เป็นแบบ D1 เวอร์ชันที่แล้วนะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะเป็นแบบโอเพนเกียร์นะครับยองมุดต่างๆก็จะเป็น ABS สีดำนะครับรวมถึงนี่บริสก็จะเป็นโรสวูดสีออกดำๆอย่างนี้นะครับส่วนข้อเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเสียงเบสค่อนข้างจะดีมากนะครับกังวานมากๆเลยนะครับโดยส่วนตัวผมชอบกีตาร์ที่เป็นไม้มาฮอกกานีอยู่แล้วนะครับก็มาเจอเจ้าตัวนี้ถูกใจมากๆราคาก็ประหยัดมากๆรุ่นนี้แนะนำเลยให้ซื้อทันทีนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อทางเว็บไซต์มิวสิกทานได้นะครับเลือกซื้อได้เดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีนะครับทุกคนคงอยากฟังเสียงแล้วเดี๋ยวไปลองฟังเสียงของเจ้าดีหนึ่งตอนนี้จะเล่นตัวนี้นะครับกับตัวที่เป็นสปูตให้ดู2ตัวกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวสีดำน้ำไม้จะใกล้เคียงกันกับตัวสปูตตัวนี้นะครับแต่เป็นมาฮอกกานีนะโอเคลองไปฟังเสียงกันก่อนเลยครับครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงเพียวๆแบบผ้าอะคูสติกไม่มีไฟฟ้านะครับของเจ้าคาซุกิ D1C นะครับทั้ง2สีก็เลือกซื้อเอาแล้วกันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับติดต่อมาทางเว็บไซต์ Music กันทันได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามเราทาง YouTube ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ IG ของเราด้วยนะครับแล้วก็สั่งซื้อใน Lazada หรือ Shopee ก็ได้นะครับกับเจ้าคาซุกิ D14 ตัวนี้เลยนะครับ Music กันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับ